อนุทินอวยอุ๊งอิ๊งเป็นยิ่งกว่ารัฐมนตรียังได้โยนถามเพื่อไทยปมปรับคณะรัฐมนตรีอนุทินโยนถามเพื่อไทยปมปรับคณะรัฐมนตรีหลังปีใหม่อวยอุ๊งอิ๊งเป็นยิ่งกว่ารัฐมนตรียังได้ชี้ลูกพรรคยังเป็นรัฐมนตรีปัดตอบเหมาะนั่งกระทรวงไหนเมื่อเวลา10:30 นวันที่2 มกราคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีหลังปีใหม่โดยจะมีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐมนตรีว่าตนให้ความเห็นไม่ได้เพราะไม่ใช่พรรคที่ตนเกี่ยวข้องต้องไปถามพรรคเพื่อไทยแต่นางสาวแพทองธารก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วลูกพรรคยังเป็นรัฐมนตรีได้เลยทำไมหัวหน้าพรรคจะเป็นไม่ได้เป็นยิ่งกว่านั้นยังได้เลยนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ามั่นใจว่านางสาวแพทองธารมีศักยภาพมากพอใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านางสาวแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าคิดว่านางสาวแพทองธารเหมาะกับกระทรวงไหนนายอนุทินกล่าวว่าถามเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยดีกว่าบทบรรณาธิการงบประมาณแผ่นดินช่วงนี้สภาผู้แทนราษฎรมีวาระประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงินทั้งสิ้น 3.48 ล้านล้านบาทวาระแรกกำหนดแล้วเสร็จภายในกรอบ105วันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา143กำหนดไว้ที่น่าสนใจได้แก่รายจ่ายประจำ 2,532,826 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายลงทุน 717,722 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาทกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่มหาดไทย 353,127 ล้านบาทศึกษาธิการ 328,384 ล้านบาทการคลัง 327,155 ล้านบาทกลาโหม 198,320 ล้านบาทและคมนาคม 183,635 ล้านบาทขณะที่รายได้ปี2567คาดว่าจะจัดเก็บได้จำนวน 3,337,400 ล้านบาทแต่เมื่อหักการลดคืนภาษีต่างๆจะคงเหลือรายได้สุทธิ 2,787,000 ล้านบาทเนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 693,000 ล้านบาทคาดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เพิ่มงบประมาณแผ่นดินหมายถึงแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลา1ปีเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมของทุกปีจนถึงวันที่30กันยายนปีถัดไปสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณแผ่นดินและนำเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติตามกระบวนการเพื่อใช้บังคับต่อไปที่ผ่านมาการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี2567ต้องล่าช้าจากปีปฏิทินที่กำหนดไว้ถึง6เดือนเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านในการจัดตั้งรัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณปี2566ไปพลางก่อนโดยเฉพาะงบรายจ่ายประจำเป็นหลักส่วนงบลงทุนนั้นไม่สามารถดำเนินการได้มีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากงบประมาณประจำปีครั้งนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบ้างก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้สัดส่วนตามสภาพความเป็นจริงของภาพรวมทั้งประเทศซึ่งคงจะปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญและ
ั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในรายละเอียดซึ่งรัฐบาลมีมติส่งชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างเข้มข้นในคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยเรียกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณมาชี้แจงลงลึกในรายละเอียดพร้อมตอบข้อซักถามข้อสงสัยการใช้จ่ายทั้งหมดที่สำคัญคือจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าเดิมถึง6เดือนและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ชาวเน็ตวิจารณ์ผู้ช่วยส.ส.พรรคฝ่ายค้านเรียกเศรษฐานายกส้มหล่นขณะให้สัมภาษณ์ชาวเน็ตวิจารณ์ผู้ช่วยส.ส.พรรคฝ่ายค้านเรียกเศรษฐานายกส้มหล่นขณะให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมร่างงบรอบองบประมาณ2567วันที่3มกราคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ระหว่างวันที่3ถึง5มกราคม67โดยนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่ามีความพร้อมและคืนวันที่2มกราคมมีประชุมกับทางส.ส.กรุ๊ปใหญ่เกือบ50คนทุกคนมีความพร้อมและจะพยายามตอบแต่ก็ขึ้นอยู่กับคำถามเพราะเรามีหน้าที่ในการจัดเตรียมงบประมาณทางฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่สอบถามถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์อยู่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภามีผู้ติดตามของพรรคฝ่ายค้านเดินผ่านและพูดว่านายกส้มหล่นก่อนมีผู้ใช้เอ็กชื่อฮิตทิปแอดปินรารอดทวิตข้อความถึงประเด็นนี้ว่าผู้ช่วยส.ส.พรรคก้าวไกลตะโกนนายกส้มหล่นระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาได้มีผู้ติดตามของพรรคก้าวไกลเดินผ่านและพูดว่านายกส้มหล่นซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีอาจได้ยินแต่ทำเป็นไม่สนใจนายกรัฐมนตรีไม่กังวลพิจารณางบประมาณ67เชื่อรัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวมาดีพร้อมชี้แจงโต้ฝ่ายค้านงบประมาณไม่ตรงปกยังไม่ได้อภิปรายเลยเจอผู้ติดตามก้าวไกลตะโกนนายกรัฐมนตรีส้มหล่นพร้อมนอนทำเนียบหลังเปิดให้สื่อพาชมห้องรองทุกอย่างพร้อมรอแค่เลิกเท่านั้นหลังจากมีประเด็นนี้ขึ้นในโลกออนไลน์ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของผู้ช่วยส.ส.ท่านนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมและความเหมาะสมโดยมีผู้ใช้เอ็กซ์รีทวิตข้อความนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นไปอย่างหลากหลายอาทิมารยาทเป็นศูนย์หัวคะแนนไร้มารยาททำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้ตกต่ำถึงขั้นสุดก็ถ้าต่อไปมีใครตะโกนใส่พิธาว่าไอ้ว้าวนายกรถแห่ก็อย่ามาโวยวายเคร่งเรื่องมารยาทนะเพราะขนาดผู้ช่วยส.ส.ยังไร้มารยาทขนาดนี้ไม่แปลกใจนะเพราะดีเอน่าส้มก็เหมือนกันทั้งด้อมอยู่แล้วหัวเป็นแบบไหนหางก็เป็นแบบนั้นวันไหนส้มเน่าคิดได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นวันนั้นค่อยเซอร์ไพรส์ค่ะ